สำนักวิทยาบริการร่วมกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รำไพเกณฑ์สาคูรองที่การบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานเปิดงานมีนางพรพิมลมโนชัยผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการกล่าวรายงานงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อดำเนินการจัดหาหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการและให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในสังกัดเพื่อให้ได้หนังสือตรงตามความต้องการโดยได้ร่วมกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายจัดหารายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัทสำนักพิมพ์ร้านค้าหนังสือชั้นนำร่วมออกร้านในงานกว่า40บริษัท55บูธนอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อปพื้นบ้านที่หลากหลายให้เลือกชมและซื้อกันภายในงานโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง7พฤศจิกายน2557ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 20:00 นที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดร่วมกับเราทุกๆปีนะคะรวมทั้ง